สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงโสภาพนิชเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดพระยานาวาพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชรับถวายเครื่องสังฆทานณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครทั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดพระยานาวาพร้อมพระสงฆ์ได้รับพระราชศรัทธากล่าวอนุโมทนาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในคราวครั้งนี้ด้วย